ผลการเปิดซองข้อเสนอค่าตอบแทนนะครับแล้วก็คะแนนเทคนิคของการประมูลกิจการประกอบการร้านค้าบ่อนกรณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับบริษัทที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งได้แก่บริษัท King Power Duty Free นะครับบริษัทที่ได้คะแนนเป็นอันดับ2ได้แก่การร่วมค้าการบินกรุงเทพลอตเต้ดิวตี้ฟรีนะครับส่วนลำดับที่3ได้แก่กิจการร่วมค้าซึ่งประกอบไปด้วยโรงแรม Royal Office บริษัท Empire SA Group และ WDFG Group Limited นะครับได้อันดับที่3นะครับซึ่งผลการตัดสินในเรื่องของคะแนนเทคนิคและราคานี้ครับทางคณะกรรมการพิจารณาผลจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ในวันที่12มิถุนายนนะครับแล้วก็เสนอคณะกรรมการทอทอที่19มิถุนายนเดือนปีนี้นะครับต่อไปคะแนนเป็นยังไงบ้างครับคะแนนเราเปิดเผยไม่ได้ครับเราจะนำผลการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยนำเสนอพิจารณารายได้ก่อนแล้วก็เข้าคณะกรรมการทอทอที่19หลังจากนั้นก็จะมีการแถลงทีสิบเก้าเหมือนกันคะแนนรวมสูงสุดที่เราดูจากราคาเป็นหลักหรือว่าดูจากราคาเทคนิค80คะแนนเป็นนะครับราคา20คะแนนครับเอาสองอย่างมารวมกันครับตอนนี้ถือว่าราคาตัดทุนเขาว่าจบแล้วหรือยังจบแล้วครับเรื่องราคาล่าสุดครับที่ต่อรองนะครับไม่ต้องคุยนะครับเพราะต่อรองราคาด้วยครับแล้วเราจะต่อรองเลยใช่ไหมครับแล้วก็เราจะใช่ครับแล้วจะเสนอราคาเข้าคณะกรรมการต่อที่19มิถุนายนในส่วนของคะแนนนี้น่าจะพอบอกได้นะคะว่าอันดับหนึ่งนี้เขาได้เต็มไหมหรือว่าได้สักกี่คะแนนนะคะที่รวมทั้งสองส่วนแล้วอะค่ะเพราะว่ามันต้องมีคือคณะกรรมการพิจารณาผลเนี่ยพิจารณาตามผลการคัดเลือกการประมูลครั้งนี้เป็นเบื้องต้นนะครับแต่อำนาจการอนุมัตินะครับอยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาได้แล้วก็ให้ความเห็นชอบเสนอคณะกรรมการทอทอวันที่19ต่อไปคะแนนห่างกันเยอะไหมคะอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยค่ะขออนุญาตจริงครับแล้วเดี๋ยววันที่12ค่อยร้องเข้าทำการรายได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเมื่อกี้ผู้ประมูลเนี่ยบอกมาเขาพามาอันดับ1ได้90 2ได้8อันนั้นถ้าเขาบอกแล้วถ้าเขาบอกเราก็แล้วแต่เขาครับเราบอกไม่ได้ครับอันนี้ดีสุดที่เอกชนถือว่าไม่